เช็คสถานะหัวใจสายป่านอภิญญากันหน่อยครับพอเลิกกับอาเบนารัตหัวใจของเธอก็ดูเหมือนจะกลับมาสีชมพูอีกครั้งแอบส่องใน IG นะครับมีภาพมือกับหนุ่มปริศนานะครับขยับชัดขึ้นอีกนิดก็กำลังหนุนขาผู้ชายทำให้โลกโซเชียลเนี่ย ตามสืบนะครับว่าหนุ่มปริศนาคนนี้คือใครคำตอบนะครับก็คือวุฒินันทวุฒินั่นเองครับนักแสดงคิวบูซึ่งมีผลงานล่าสุดในภาพยนตร์นายทองดีฟันขาวนะครับเพราะว่าใน IG ของฝ่ายชายเนี่ยลงภาพหน้าแนบชิดกับผู้หญิงแม้จะเห็นเพียงแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าดูยังไงนะครับก็คล้ายคลึงกับหน้าของคุณสายป่านครับโดยภาพนั้นเขียนแคปชั่นว่า Heaven does not meaning if you are by my side eye ครับแปลว่าสวรรค์ไร้ความหมายเมื่อไม่มีคุณอยู่ข้างกายฉันโดยโพสต์นี้นะครับสายป่านก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ด้วยครับนะครับต่อมาภาพที่ถูกจับผิดก็คือภาพที่ทั้งคู่เนี่ยถ่ายภาพริมทะเลในมุมเดียวกันยังไม่หมดนะฮะทั้งสายป่าและวุฒิเองก็ลงภาพบาดเจ็บที่มือและแขนในวันเวลาเดียวกันนอกจากนั้นหากส่อง IG ฝ่ายชายเนี่ยไล่ภาพดูก่อนหน้านี้นะฮะมีภาพหนึ่งที่น่าสนใจคือวุฒิเองเนี่ยเขียนแคปชั่นเขียนอย่างนี้รักกับเขาให้สบายเอาเถอะผมจะนอนรอแต่ผมจะไม่เป็นเบอร์สองนะเขาเลยบอกเอ๊ะมันโพสตัดพ้อสายป่านหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังคบกับอาเบอยู่นะครับทางด้านของสายป่านเองแม้ว่าจะไม่ได้ออกมาพูดต่อหน้าสื่อนะครับแต่ล่าสุดใน IG เธอก็โพสต์ว่าบางทีในทุกครั้งการเสียใจมันไม่จำเป็นต้องเล่าไงและอีกหนึ่งโพสต์นะครับก็โพสต์ประมาณว่าเป็นพี่น้องกับอาเบมาได้สักพักแต่ว่าไม่ออกมาพูดเพราะว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวของคนสองคนจนวันหนึ่งตัดสินใจเดินหน้าต่อจึงลบภาพคู่ออกจากโซเชียลครับกระทั่งมีกระแสข่าวออกมาและยุติความสัมพันธ์อยากให้ทุกคนนั้นเข้าใจและเป็นกำลังใจครับ